สนับสนุนโดย Asia Society Fitness ทางเลือกใหม่ของคนเมืองตอนนี้ก็ถึงเวลามาฟิตร่างกายกันแล้วขอบคุณผู้ชมแต่วันนี้เมย์มีสถานที่ใหม่มาแนะนำนะคะเมย์ยืนอยู่ที่ Asia Society Fitness ที่ตึก Cyber World บนถนนรัชดาค่ะที่นี่เนี่ยมีทั้งเครื่องเล่นและกิจกรรมมากมายแต่วันนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมไปฟิตแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมมายกเวทกันค่ะเพราะสมัยนี้เนี่ยจะมาหุ่นดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องทั้งฟิตแล้วก็ทั้งเฟิร์มค่ะวันนี้เมย์มีเทรนเนอร์คนเก่งมาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแอ๊กสวัสดีครับคุณเมย์วันนี้นะคะเมย์อยากให้คุณแอ๊กสอนเมย์แล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยยกเวทอะค่ะเรามาทําอะไรกันดีคะหลักๆเลยนะครับสําหรับมือใหม่ผมจะแนะนําให้เล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนวันนี้ผมก็เตรียมท่ามาให้คุณเมย์แล้วก็จะเป็นการเล่นของกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อหลังครับก็ใครอยากขาสวยๆใช่ครับแล้วก็หลังสวยๆใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับผมโอเคครับท่าแรกที่ผมจะให้คุณเมย์เล่นนะครับจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาก็จะเป็นท่าสควอทครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือดัมเบลค่ะโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับแล้วความหนักเบาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาจะเลือกถูกได้ยังไงอะคะน้ำหนักผมเน้นให้เล่นอยู่ที่ประมาณ 12-15 ครั้งที่หมดแรงพอดีครับอ๋อแล้วความหนักของดัมเบลอะคะความหนักของดัมเบลก็อยู่ที่เราปรับใช่เราลองยกค่อยๆลดลองจับดูใช่ไหมคะโอเคอย่างแรกเลยนะครับเซตตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลยปลายเท้ากว้างเท่าช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าเฉียงออกเล็กน้อยเชิดอกไว้นะครับเกรงหน้าท้องแล้วดันสะโพกไปด้านหลังมือนี่เหยียดตรงเลยนะครับไม่ต้องงอโอเคครับเริ่มกันเลยครับดันสะโพกไปด้านหลังค่อยๆขึ้น1ปึ๊บ2พยายามอย่าให้หัวเข่าเลยปลายเท้านะครับโหแล้วท่านี้ได้ส่วนไหนคะเนี่ยจะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาครับใครอยากสะโพกสวยๆสะโพกหรือก้นสวยๆก็ต้องทำท่านี้บ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเราสะโพกสวยแล้วเราทำส่วนไหนต่อดีคะเนี่ยต่อไปผมจะเล่นแนะนำให้เล่นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าครับค่ะจะเป็นท่าลังเซตเหมือนเดิมเลยครับลักษณะยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่ค่ะเราเริ่มจับเท้าขวาไปด้านหลังก่อนนะครับโอเคเปิดส้นเท้าไว้เชิดอกไว้เกรงหน้าท้องแล้วทิ้งตัวลงเป็นแนวเส้นตรงนะครับพยายามอย่าโน้มตัวไปด้านหน้าโอเคครับคือจะทำอะไรก็ต้องเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาไว้ยืดอกไว้ด้วยครับโอเคเริ่มเลยครับท่านี้นี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเราไม่มีดัมเบลจะใช้ขวดน้ำอย่างนี้แทนก็ได้ใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์เป็นขวดน้ำก็ได้ครับใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีข้ออ้างว่าไม่ได้มาฟิตเนสอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้ได้ครับค่ะแล้วท่าสุดท้ายเรามาทำอะไรกันดีคะวันนี้ท่าสุดท้ายก็จะเป็นรีเวิร์ดไฟครับจะเป็นการเล่นหลังส่วนบนโอเคเซตท่าเลยนะครับยืนเท้ากว้างช่วงสะโพกเหมือนเดิมครับแอนสะโพกไว้ด้านหลังยืดอกไว้เกรงหน้าท้องเหมือนเดิมเอาดัมเบลไว้ด้านหน้าครับแล้วพยายามดึงศอกไว้ด้านหลังให้เยอะที่สุด1ต่อเนื่องครับออกแรงหายใจออก2ปึ๊บวันนี้นะคะเราก็ได้ท่าบริหารทั้งสะโพกต้นขาแล้วก็หลังค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาไปลองทำดูที่บ้านนะคะเมย์ต้องขอขอบคุณคุณแอคนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายในวันนี้ค่ะแล้วก็สถานที่ถ่ายทำสวยๆ Asia Society Fitness ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะคะสวัสดีค่ะหน
New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต